ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรชนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าคะเราได้มองเห็นจากที่บนสูงคือที่ประดิษฐานพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เห็นหุบเขาที่มีหมอกบางๆในยามรุ่งอรุณนะคะวันนี้มีน้ำค้างจากฟ้าหนาตาขึ้นค่ะเราจะเห็นว่าน้ำจากฟ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกลั่นตัวของความเย็นนะคะรุ่งอรุณวันนี้คุณแม่ได้ยินเสียงน้ำที่ตกลงมากระทบพื้นไม่ใช่ฝนค่ะแต่เป็นน้ำค้างจากฟากฟ้าค่ะมองไปไกลๆก็มองเห็นพระอาทิตย์ดวงโตที่ขึ้นเป็นรุ่งอรุณที่มองเห็นว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นตรงนี้เมื่อคืนนี้พระจันทร์ก็ขึ้นตรงนี้ค่ะคุณแม่ทำงานจนกระทั่งถึงค่ำเลยเกือบ3 ทุ่มนะคะเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นในที่เดียวกันไม่เชื่อท่านลองหันมุมกล้องไปทางด้านหลังดูนะคะเราจะเห็นว่าพระจันทร์ยังอยู่ในขณะที่พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นพอแสงของพระอาทิตย์มากขึ้นเราก็จะเห็นพระจันทร์น้อยลงโลกกำลังสอนธรรมะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบางอย่างชัดบางอย่างก็พร่ามัวเมื่อมีแสงของพระอาทิตย์มากขึ้นแสงของพระจันทร์ก็สู้ไม่ไหวหรอกค่ะสวยกันคนละเวลาสวยกันคนละมุมชีวิตไม่เห็นต้องเหมือนกันเราหาเวลาที่จะฉายความงดงามในเวลาที่เหมาะกับเรานะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นพระจันทร์เนี่ยแบบเป็นสีแดงส้มเลยค่ะเหมือนพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณแต่ว่าท้องฟ้ามืดในขณะที่ตอนนี้พระจันทร์ก็ดูขาวฟ้าไปพร้อมกับแสงของพระอาทิตย์ที่ทอดลงมาของสองอย่างอยู่ในที่เดียวกันให้ความรู้สึกที่งดงามถึงแม้ว่าลักษณะของความงามจะต่างกันเราเห็นแล้วนะคะว่าโลกเป็นเช่นนี้แล้วคุณจะเข้าไปจัดการความเป็นเช่นนี้ของโลกได้อย่างไรคุณจะทำให้ความเป็นเช่นนี้ของโลกมันเป็นไปดังใจของคุณได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ควรจะผ่อนปรนกับบางเรื่องที่เราเข้าไปจัดการไม่ได้คำว่าผ่อนปรนบางเรื่องที่เราเข้าไปจัดการไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงบางเรื่องต้องรอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงบางเรื่องต้องใช้จังหวะโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าคนใจร้อนอาจจะบอกว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงมันให้ได้เดี๋ยวนี้ฉันทำได้เราอาจจะหลงตัวเองก็ได้บางเรื่องบางขณะเราจัดการไม่ได้แต่เราจัดใจเราเพื่อที่จะยอมรับสิ่งนั้นอย่างที่เป็นและเมื่อใจของเรารอได้คอยได้การเรียนรู้กับสิ่งที่เรารอสิ่งที่เราคอยกลับกลายเป็นรุ่งอรุณของชีวิตนะคะพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ด้วยกันไม่ได้คนละแสงเลยค่ะแต่พระอาทิตย์ก็มีความจำเป็นสำหรับการเติบโตของต้นไม้และพระจันทร์ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่งดงามเสมอในเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะเวลาที่เดือนมืดค่ะเวลาที่เดือนมืดพระจันทร์สวยเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นแสงจันทร์ที่ขึ้นมาจากขอบของเนินเขาที่ไม่ได้ต่างจากที่พระอาทิตย์ขึ้นวันนี้เลยค่ะงามเหมือนกันแต่คนละเวลางามเหมือนกันและคุณค่าที่ได้จากความงามนี้ก็นำไปสู่ความงอกงามได้ไม่ต่างกันหรอกค่ะคุณเคยตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าพิจารณา
ความงดงามในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าคะวันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็รอเวลาว่าเดี๋ยวพอมีแสงนิดหน่อยก็จะเดินขึ้นมาเพราะว่าในมอนี้มันก็ยังเป็นป่าที่รกชัดอยู่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นมาดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ชีวิตมาอยู่ที่นี่วิเวกอยู่ 2-3 วันแข็งแรงขึ้นเลยค่ะยังบอกว่าต้องให้เวลากับตัวเองสัก4คืน5คืนกับการหายใจลึกๆมองไปไกลๆใจของเราที่ยอมรับความจริงแล้วเห็นความงอกงามของชีวิตมันเป็นความงดงามอีกมิติหนึ่งคนที่ไม่ยอมรับความจริงคงยากอยู่กับโลกปัจจุบันนะคะโควิดก็เป็นอีกหนึ่งในสถานการณ์ที่เราต้องยอมรับความจริงแล้วเราจะแข็งแรงได้ถ้าเราไม่เก็บตัวเองอุดอู้อยู่ในห้องมืดๆที่อากาศไม่ถ่ายเทออกมาเลยค่ะชีวิตยังมีอะไรงดงามในโลกใบนี้อีกมากมายเลยค่ะแล้วงดงามจริงๆสำหรับคุณแม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงตัวคุณแม่นะคะสิ่งแวดล้อมตรงนี้ทำให้คุณแม่แข็งแรงหลายคนบอกว่าบางทีชีวิตมันมีพลังงานบางอย่างที่เราอาจจะพิสูจน์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคตนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้เช่นถ้าใครเข้ามาอยู่ใกล้เราก็จะเห็นถึงพลังงานบางอย่างที่เรามีอยู่โดยเฉพาะพลังงานแห่งการมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้เมื่อวานนี้คุณแม่รดน้ำต้นไม้ยาวเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ารดน้ำแบตเตอรี่ไม่หมดคุณแม่คงรดอีกนานนะฮะแต่ก็เข้าพักในเวลาสัก3ทุ่มครึ่งนะคะกว่าจะส่งน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็เป็นพอดีเลยเวลาพักก็หลับลึกตื่นขึ้นมาเช้าก็สดคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะหมดหน้าที่การทำงานก็ไม่ต้องเอางานมาค้างคาไว้ในใจสมองไม่ต้องคิดเรื่องงานพักไปเลยตื่นขึ้นมาก็ทำรายการได้ทันทีวันนี้เราพบกันในช่วงพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเดินตามคุณแม่อีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยระลึกถึงพระคุณของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อเราระลึกถึงพระคุณแม้แต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ถูกเรียกนะคะว่าเป็นอะไรแต่มันเป็นธรรมชาติเพราะบางศาสนาก็ใช้ความเป็นธรรมชาตินะคะเคารพธรรมชาติเคารพการทำหน้าที่เคารพโอกาสที่เราได้มีไว้เพื่อทำหน้าที่ของเราเป็นการทำหน้าที่ที่ทำให้เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มาแล้วไปขอยืมแต่ไม่ตู่ว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันก็ยืนมุมไหนก็จะเห็นความงดงามของแต่ละมุมนะคะเป็นความงามที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วต้องช่วยกันปลูกป่าต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกก็กำลังให้ความสดชื่นเด็กๆที่เข้ามาช่วยทำคณะแม่ชีที่มาช่วยทำหรือแม้แต่กลุ่มสะใจดีที่มาช่วยทำก็ได้เรียนรู้ว่าความสดชื่นที่เราได้นี้มันมาจากน้ำใจของเราทุกคน น้ำค้างเป็นเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะนำทุกท่านนะคะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโร
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวและเป็นแสงแห่งความรักที่จะทำให้เรามีชีวิตดำรงอยู่เพื่อความงอกงามทางปัญญาขอแสงสว่างแห่งความกรุณาของพระองค์ได้สอนให้พวกเราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์และขันติคือความอดกลั้นที่บริสุทธิ์เป็นกุศโลบายในการที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอตะเรตุตะเรตุเรโสขอให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของคุณนะคะขอให้โลกนี้ปลอดภัยด้วยธรรมด้วยการทำหน้าที่ของเราสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นั่นคือหนึ่งทางออกที่คุณทำได้และเป็นทางที่สำคัญที่คุณจะพึ่งตัวเองได้คุณพึ่งตัวเองได้คุณก็ให้คนอื่นได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ